ภากับรายการอร่อยสุดขั้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้องก็มาอยู่ที่ถลางนั่นเองนะคะซึ่งด้านหลังดิฉันนี้ค่ะคุณก็จะเห็นป้ายแหลมหินซีฟู้ดนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแหลมหินซีฟู้ดถึงมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือสาขาที่2ของร้านแหลมหินซีฟู้ดนะคะจากบรรยากาศริมทะเลวันนี้มาอยู่ตรงนี้รสชาติจะอร่อยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงตามดิฉันเข้าไปข้างในกันค่ะอย่างแรกนะครับก็จะมีแกงส้มปลาเก๋านะครับยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีกุ้งแชบ๊วยนะครับผัดน้ำมะขามนะครับแล้วก็จะมีปูม้าจัมโบ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับนึ่งนะครับนะแล้วก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยครับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่เป็นส่วนดั้งเดิมของภูเก็ตเลยครับของแม่จู้เขาคือในทีมงานนะครับแล้วก็จะมีหน่อไม้น้ำครับหรือว่าอีกอย่างนึงคือกับเป๊กกับเป๊กนี่ของคืออะไรนะคะกับเป๊กครับกับเป๊กครับกับเป๊กกับเป๊กนี่เป็นผักพื้นเมืองของภูเก็ตกับเป๊กนี่คือเป็นหน่อไม้น้ำชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นอยู่ในน้ำจืดนะครับต้นมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ทั่วๆไปแต่เป็นปัวกว้างแต่ว่าอร่อยครับ อร่อยมากครับมาอยู่ภูเก็ตเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ก็เพิ่งได้ยินหน่อไม้น้ำหรือว่ากระเป๊กวันนี้นี่เองนะคะวันนี้มาที่แหลมหินซีฟู้ดเราจะได้กินกันแล้วละค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะพี่เอกก็ยังมีอีกอย่างนะครับพิเศษนะครับพิเศษเลยครับผมของสิ่งนี้ถ้าว่าลูกค้ามาจะสั่งกับทุกโต๊ะครับก็คือกั้งคั่วพริกเกลือครับเป็นกั้งจัมโบ้ตัวใหญ่ครับกั้งคั่วพริกเกลือเหรอคะครับผมใช่ครับโอ้งั้นเอาเป็นว่าค่ะนี่คือเมนูหลากหลายนะคะที่พี่เอกได้เตรียมให้เราได้มาชิมกันที่ร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขาที่2ค่ะเห็นว่ามีพิเศษที่เตรียมไว้ให้นกเข้าไปลุยกับแม่ครัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือกั้งนั่นเองครับกั้งคั่วพริกเกลือนี่แหละครับค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนกจะไปในครัวของร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขาที่2นะคะไปทำกั้งทอดกระเทียมกันค่ะตามไปเลยค่ะครับเชิญครับผลิตรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658Oh,
และตอนนี้นะคะเราก็มาบุกถึงในครัวของร้านแหลมหินซีฟู้ดแล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะนกอยู่กับเชฟชื่ออะไรคะพี่ตีครับพี่ตีสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีเตรียมอะไรไว้คะเนี่ยคะกั้งคั่วพริกเกลือกั้งคั่วพริกเกลือค่ะช่วยโชว์หน่อยได้ไหมคะว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะตัวเป็นๆเลยนะคะที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เรานะคะเอาเป็นว่าเราดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะหมูมีอย่างนี้เลยอะคะอันนี้ใช้สักประมาณกี่ตัวได้อะคะเว้ยอะไรคะเนี่ยสี่ตัวครับสี่ตัวนั่นที่เราตับออกนี่คือมันกินไม่ได้ไม่ได้แบ่งเป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เอามาจากกระชังข้างนอกเลยใช่ไหมคะครับว้าวอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแต่ว่าทำด้วยความชำนาญมากเลยค่ะก็คือแบบว่ามันยังสดอยู่แล้วก็ยังเป็นตัวเป็นๆอยู่นะคะก็เลยแบบว่าต้องจับมันนิดหน่อยอันตรายนะครับอันตรายเหรอคะมันหวานก็เพิ่งครั้งแรกนะที่เคยเห็นแบบว่าเขาเอากั้งตัวเป็นๆนะคะมาทำแบบนี้ค่ะและสักครู่ก็จะออกมาเป็นเมนูนะคะว้าวตัวนี้ด้นมากตัวนี้มีไข่ครับมีไข่แล้วคะดูยังไงคะว่ามันมีไข่ช่วงคอเนี่ยครับช่วงตรงนี้เหรอคะที่เป็นเส้นๆเนี่ยเหรอคะเป็นไข่มันเอาแล้วเวลาเราสับนี่มันจะไม่กระเด็นออกไม ให้เดือดเลยไหมคะถึงใส่ลงไปอันนี้นานไหมคะกว่าจะยกขึ้นได้ก็ด้วยความสุกดูยังไงคะว่ามันสุกนะมันก็จะแบบว่าเหลืองเหลืองตัวนี้ครับอ๋อแล้วตรงนี้มันดูดมาให้เนื้อมันเป็นแบบนี้ก็คือสังเกตว่าว้าวเมื่อกี้กี่ตัวนะสี่ตัวได้ไหมประมาณโลนได้ไหมคะเนี่ยที่ตัวเป็นๆเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ลงกระทะแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะกรอบใช่ไหมคะกรอบเนื้อมันออกหวานอ๋อเนื้อมันออกหวานนะคะเดี๋ยวเราต้องปรุงก่อนแล้วก็มาชิมกันดูค่ะว่าอร่อยไหมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะรากผักชีเหรอคะรากเทียมหานแล้วก็กระเทียมอ่อนใส่อะไรก่อนคะใส่กระเทียมก่อนใส่กระเทียมก่อนหมดนี่เลยไหมคะหมดเลยครับโอ้ใส่เลยไหมคะใส่เลยใส่เลยที่ใส่เลยตามด้วยพริกครับตามด้วยพริกว้าวอันนี้เลยนะคะรากผักชีปึ๊บเอาไปอะไรเอ่ยพริกไทยอ่อนเหมือนนี้เลยนะคะมาเลยครับมาเลยครับมานี่แล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ
เกลือนะครับค่ะซึ่งกัญชาแล้วก็หูหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำซุปนี่ครับฝีมือของพี่ตีใช่ไหมเชฟของเรานะคะแล้วก็เป็นการตกแต่งหน้าอย่างสวยงามนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมนะคะก็ใช้กั้งประมาณ4ตัวค่ะก็ได้จานใหญ่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวอร่อยสักแค่ไหนนะคะต้องไปชิมกันแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่ตีด้วยนะคะที่โชว์ฝีมือนะคะให้เราได้ชมแล้วก็ให้ได้ชิมกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะผลิตรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658ชื่ออะไรแล้วนะคะกั้งผัดพริกเกลือหรือว่าคั่วพริกเกลือครับกั้งคั่วพริกเกลือนะคะซึ่งไปเห็นวีรกรรมกันในครัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาอยู่ตรงหน้านี้แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าค่ะจานแรกเลยนะคะกับเมนูของที่นี่นะคะซึ่งเป็นจุดคลายแม็กของวันนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนเลยก็แล้วกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเชิญพี่เอกด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกั้งที่เอามาจากพ่อค้าที่อยู่ในชุมชนหรือเปล่าคะครับผมเป็นกั้งนี้นะครับรอมาจากเป็นอาหารของพื้นที่ด้วยแล้วก็ถ้าว่าพื้นที่ไม่พอก็ต่างจังหวัดด้วยครับก็เห็นในกระชังตรงนี้นะคะก็คือเอามาวันต่อวันเลยใช่ไหมคะครับแล้วเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเอามาในแต่ละวันนี้คือออกหมดเลยครับผมขายได้หมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเมนูแรกค่ะนะคะที่ไปสร้างวีรกรรมกันในครัวเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าได้สังเกตนะคะเรื่องของความอร่อยนะคะซึ่งเชฟบอกว่าก็จะหวานหวานนะคะสำหรับเนื้อกั้งนะคะเดี๋ยวลองกั้งนี้จะเนื้อจะอร่อยมากครับหวานมากเพราะว่าเป็นของสดอร่อยค่ะหวานสดด้วยอร่อยกว่าใช่ค่ะมามันก็แบบว่าเผ็ดเผ็ดหวานหวานครับเผ็ดหวานหวานนะคะมีเค็มนิดนิดครับเค็มนิดนิดด้วยใช่ค่ะแต่เห็นก็ใส่เกลือไม่เยอะแต่ก็คือได้รสชาติจริงๆนะคะอร่อยแต่มันก็ค่อนข้างจะเผ็ดทานยากสักหน่อยสักนิดหน่อยนะแต่ว่าคุ้มครับของอร่อยทานยากแต่คุ้มนะคะนี่นะคะอร่อยนะ
อันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยไหมคะครับเวลาลูกค้ามาสั่งบ่อยแล้วมีเมนูอะไรคะที่แบบว่าสั่งแบบก็จะมีเนี่ยครับปลาเก๋าแกงส้มกับมะพร้าวนะครับปลาเราก็ใช้ปลาแว่นน้ำเหมือนกันคือของเราจะก็อยู่ที่กระถางนี้เหมือนกันก็คือมาวันต่อวันครับผมมาวันต่อวันเหมือนกันอันนี้เป็นปลาเก๋าครับปลาเก๋าครับแกงส้มกับอะไรคะยอดมะพร้าวครับปลาเก๋าแกงส้มยอดมะพร้าวนะคะเดี๋ยวลองชิมกันลองชิมกันเลยครับเราต้องชิมปลานะคะเพื่อที่จะรู้ว่ามันสดอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเมื่อกี้คือแบบว่าใครมาแล้วก็ต้องสั่งครับผมเพราะว่าลูกค้าถ้าว่าสั่งนึกถึงแกงส้มนะครับก็จะนี่ฮะปลาเก๋าเลยปลาเก๋าครับผมแล้วก็ต้องเป็นยอดมะพร้าวด้วยแล้วยอดมะพร้าวนี่หายากไหมคะยากไหมในชุมชนของเราตรงนี้ค่ะก็ยากครับก็จะมีจะมีตัวประจำที่เขาจะมาส่งเราอยู่ก็คือสั่งจากเจ้าประจำครับผมอันนี้เป็นยอดมะพร้าวนะต้องกินคู่กันนะคะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งทานข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาโชว์มาชิมกันนะคะซึ่งเป็นความสดของปลาเก๋าที่มาจากกระชังของที่ร้านซึ่งมาทุกวันเขาส่งทุกวันครับลองทานดูได้เป็นแกงส้มอ่ะเป็นแกงส้มที่อร่อยคือรสชาติของแกงส้มจริงๆเป็นรสชาติแกงส้มของภูเก็ตจริงๆแกงส้มนี่เราจะใช้จะทำเองนะครับไม่ได้ซื้อเครื่องแกงเครื่องแกงนี่ก็คือทำเองหมดเลยครับทำเองหมดเลยครับค่ะเรียกว่าเป็นเชฟที่มีฝีมือมากอาหารรสชาติทางใต้ได้ดีแต่ว่าได้รสชาติของแกงส้มที่อร่อยมากๆนะคะคือบางทีนี่ไปกินที่ไหนก็ออกเปรี้ยวบ้างออกเค็มบ้างมันก็คือแบบไม่กลมๆแบบนี้นะคะแต่ที่นี่อร่อยจริงๆแล้วปลาเก๋าก็สดด้วยค่ะครับอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนเลยยอดมะพร้าวอันนี้ก็สั่งตรงจากพ่อค้าเหมือนกันนะคะใช่ครับสดๆด้วยอร่อยค่ะกรอบด้วยนะคะแกงมาจักพักแล้วก็ยังคงความกรอบอยู่ค่ะครับค่ะนี่คือเมนูที่2นะคะแกงต้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะพี่เอกค่ะเป็นอะไรเมนูที่3คุณนกจะเลือกอะไรก่อนดีครับเอามือไหนก็แล้วกันค่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นเบื่อทอดครับเบื่อทอดเบื่อทอดนี้ค่ะเบื่อทอดนี่ก็เป็นภาษาใต้ภาษาใต้ภาษาใต้ที่เราเรียกกันก็คือเบื่อทอดภูเก็ตอันนี้ที่เห็นนะคะขออยู่ที่นี้เลยก็แล้วกันนี่ค่ะเป็นกุ้งนะคะเบื่อทอดแล้วก็ที่เห็นเป็นใบไม้อันนี้นะคะหลายๆคนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเขาเรียกว่าแทบจะไม่รู้จักกันเลยครับเบื่อทอดนี้จะเป็นสาหร่ายนาไอ้สาหร่ายหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดหรือเป็นหญ้าน้ำชนิดหนึ่งครับครับผมจะอยู่ตามในคลองนะริมคลองก็คือจะเอามาชุบแป้งทอดกับกุ้งจะอร่อยมากครับค่ะซึ่งเขาเรียกมีเฉพาะที่ภูเก็ตนะรู้สึกว่าเฉพาะที่ภูเก็ตเขาเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าช้องนะหญ้าช้องครับหญ้าครับผมกรอบครับกรอบมากก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนที่เรามาบันทึกเทปนี้ค่ะกรอบมากค่ะพี่เอกครับอร่อยอ่ะกินอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะเราไม่แอคนะคะเวลามากินอาหารแบบนี้ก็คือได้ความอร่อยจริงๆนะพี่เอกลองทานดูค่ะทานคู่กับนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบื่อทอดน้ำจิ้มเบื่อทอดนะคะต้องทานคู่กันนะคะใครเป็นอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะที่ทานคู่กันกับเบื้อทอดนะคะซึ่งมีกุ้งแล้วก็หญ้าช้องอยู่ด้วยนะคะน้ำจิ้มนี้ทำเองได้ไหมคะครับทำเองอร่อยค่ะแต่ว่าชอบทานเนี้ยมันกรอบอ่ะขออีกนะได้เลยครับกรอบมากค่ะอร่อยอ่ะอร่อยจริงหากินยากแล้วนะคะพี่เอกครับหายากครับหายากแล้วบางครั้งไม่มีครับบางครั้งจะหาแทบจะไม่มีครับเพราะว่าสั่งมาจากแถบพังงาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ครับที่นี่เลยครับที่นี่เลยครับแต่ก็ยังหายากอยู่ครับก็ยังหายากอยู่
แต่เราก็ยังมีเจ้าประจำเจ้าประจำมีแหล่งที่เราสามารถสั่งซื้อได้ค่ะว่าเราอร่อยเมนูนะคะนี่คือเบื่อทอดนะคะซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านเรียกได้ว่าแบบนั้นนะคะเมนูพื้นบ้านของร้านแหลมหินซีฟู้ดที่นี่ค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะพี่เอกค่ะเป็นอะไรพื้นบ้านเหมือนกันนะคะพื้นบ้านเหมือนกันอันนี้พอจะเห็นได้ตามตลาดนัดที่เขาขายตัวเป็นๆนะคะนี่คือจักกะจั่นจักกะจั่นทางทะเลนะฮะนี่คือทอดกระเทียมค่ะอันนี้ก็คือเอามาจากไหนคะมาจากไหนนะครับก็ที่ท้ายข่าวเนี่ยครับแต่ว่าจะมีแหล่งอยู่ก็มีชาวประมงที่เขาไปหาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาขายเราเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าจักกะจั่นทอดกระเทียมเหรอคะหรือว่าไงจักกะจั่นทอดกระเทียมทอดกระเทียมค่ะเดี๋ยวเราลองทานกันพี่เอกขอบคุณครับนี่ค่ะหลายๆคนเห็นแล้วนะคะก็อยากจะทานมากๆสำหรับเมนูนี้นะคะก็ยังหายากอยู่ใช่ไหมคะพี่เอกคะปีนึงก็อยู่มาประมาณคิดว่าเขาจะขึ้นมาก็อยู่มาประมาณสัก5-6 เดือนครับ 5-6 เดือนแล้วสมมติว่าทางร้านเวลาลูกค้ามาแล้วเขาอยากจะทานนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหาให้เขาได้ต้องเป็นฤดูกาลของมันอ๋อค่ะค่ะนี่ต้องกินกับอันนี้นะคะซอสตั้งทอดกระเทียมค่ะอร่อยมากขอกินอีกตัวนึงกรอบมากเลยค่ะพี่เอกครับหอมอร่อยค่ะคุณผู้ชมได้กลิ่นกระเทียมด้วยครับผมนะมาทานกับซอสแล้วมันก็จะคู่กันครับกลมกล่อมจะเข้ากันครับค่ะต่อแล้วแล้วเมนูต่อไปคะพี่เมนูต่อไปนะครับอยากเป็นอะไรดีนี่ก็พื้นบ้านอีกเหมือนกันครับค่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะคุณผู้ชมคะคืออะไรคะพี่เอกกับเป๊กครับกับเป๊กอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นหน่อไม้ใช่ไหมคะหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำนี่ก็เขาจะปลูกหรือว่าขึ้นในที่น้ำจืดค่ะหน้าน้ำจืดจะเป็นอะไรนะเป็นต้นเป็นกอเหมือนกับตะไคร้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเป็นหน่ออะไรขึ้นมาครับมันอยู่ตามคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำจืดน้ำจืดน้ำจืดไม่เคยเห็นจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อจริงๆนะคะคอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรคะมีกุ้งด้วยอะไรเงี้ยกระเพกผัดกุ้งสดกระเพกผัดกุ้งสดนะคะอันนี้กุ้งก็คือเราคงจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงค่ะแต่ว่าที่แปลกเนี้ยคือจริงๆให้ตายสิว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยกินด้วยนะคะกับกระเพกค่ะพี่เอกพี่เอกคงจะเคยทานอยู่ใช่ไหมคะครับก็ทานอยู่ก็ทานอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่านกนี่สีนี่ลองดูครับไม่เคยทานเลยเดี๋ยวเราต้องลองดูค่ะว่ามันอร่อยไหมนะคะอันนี้ต้องแบบว่าให้มันมีน้ำครับมีน้ำมีน้ำซึมเข้าไปแล้วจะได้อร่อยรสชาติของความอร่อยจะกรอบกรอบแล้วก็หวานกระเพกค่ะใครไม่เคยทานนี่เลยค่ะหน้าตาครับลองดูได้เลยทำสำเร็จแล้วนะคะซึ่งพอมันเป็นหน่ออยู่เนี่ยมันเหมือนหน่อไม้ไหมคะพี่เอกเหมือนไหมก็จะคล้ายๆอ่ะคล้ายๆเหรอแต่มันเล็กขนาดไหนได้ก็อยู่ในประมาณไม่ฮะเล็กกว่านั้นครับก็อยู่ในประมาณเล็กกว่าอีกประมาณนี้ครับอ๋อค่ะถ้วยใช้ถ้วยเนี่ยครับนี่ค่ะพอทำอาหารออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนิ่มอร่อยนะคะจะบอกว่ามันกินเหมือนอะไรอ่ะกินเหมือนอะไรอ่ะอร่อยจะบอกไม่รู้ว่ามันกินเหมือนอะไรอร่อยค่ะกระเป็ดเขาจะมีรสชาติในตัวของเขาเองนะจะออกหวานๆมันๆนะหวานมันๆกรอบนะตอนแรกเห็นหน้าตาของมันที่เป็นชิ้นแบบนี้คิดว่ามันจะต้องมีเนื้อคล้ายๆกับอะไรนะโชนอะโชนที่เขาเอาไปแกงส้มมาค่ะเห็นไหมมันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าพอกินแล้วมันไม่ใช่เนื้อมันแน่นกว่าแน่นกว่าเนื้อมันแน่นกว่าค่ะกระเป๊กตรงนี้ชาวบ้านเขาก็มาขายเหรอคะพี่เอกก็มีเจ้าประจำนี่แหละครับรู้ว่าอร่อยเพิ่งเคยกินใช่ป่ะนี่ค่ะได้เมนูแปลกนะคะได้ผักที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่เคยรู้จักเลยนะคะก็คือกระเป๊กเนี่ยแหละค่ะถ้าว่าใครอยากจะลองมาทานดูนะคะว่าอร่อยจะแค่ไหนนะคะต้องมาทานกันที่นี่นะคะที่ร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขาที่2ค่ะอร่อย
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือหน้าตาของกระเป๊กนะคะที่ได้ทานไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะก็มีน้องเขานะคะวิ่งไปในครัวค่ะก็เลยเอามาโชว์เลยค่ะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน่อๆแบบนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็เวลาหั่นก็คือน่าจะหั่นสลายจะปอกเปลือกออกซะหน่อยครับแล้วก็จะหน้าตาของกระเป๊กนะคะชาวภูเก็ตก็คงจะเคยกินอยู่นะครับคนภูเก็ตจะรู้ว่ากระเป๊กคืออะไรจะรู้ว่ากระเป๊กคืออะไรแต่ไม่รู้จริงๆค่ะนี่แหละค่ะได้เห็นเป็นขวัญตาแล้วแล้วก็ได้ลิ้มลองความอร่อยของกระเป๊กด้วยค่ะวันนี้ค่ะโอเคค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะครับผมนี่คือกุ้งแชบวยผัดน้ำมะขามนะคะจานใหญ่มากกุ้งธรรมชาตินะครับเป็นกุ้งธรรมชาติเลยเหรอคะครับผมธรรมชาติครับอันนี้นี่อยู่ในกระชังด้วยไหมคะเนี่ยนี่คือเราจะสั่งจากเรือประมงที่ว่าอันนี้เขาก็มาส่งวันต่อวันกุ้งก็สดเหมือนกันนะคะเป็นกุ้งแชบวยแชบวยครับซอสมะขามนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่เอกค่ะนกกินตัวเดียวก็คงจะอิ่มแล้วค่ะพี่เดี๋ยวนกให้ตัวนี้ให้ตัวนี้พี่เอกเลยก็แล้วกันนะคะมันก็จะได้รสชาติของมะขามรสชาติของความเปรี้ยวหวานสำหรับกุ้งแชบวยแล้วก็ตกแต่งหน้าจานสวยงามนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้สนใจหน้าจานเลยก็คือแบบว่าอยากจะลิ้มลองความอร่อยเต็มที่แล้วนะคะว่าอร่อยสักแค่ไหนนะคะกุ้งเชฟนี่ฮะลงตัวมากมากเมนูนี้ลูกค้าจะสั่งบ่อยมากเดี๋ยวที่ว่าอยู่บนโต๊ะเนี้ยลูกค้าจะสั่งบ่อยมากคือเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเวลาลูกค้ามาก็จะสั่งทานตลอดนะคะก็คือไม่ขาดเนื้อกุ้งแน่นค่ะแล้วก็น้ำซอสก็คือข้าวในเนื้อกุ้งครับผมและรสชาติจริงๆอร่อยกุ้งธรรมชาติกับกุ้งเลี้ยงมันจะปิดกันตรงเนื้อเนี่ยค่ะเนื้อจะนุ่มแน่นหนึบนะค่ะแต่ถ้าว่ากุ้งเลี้ยงที่จะถ้ามันธรรมชาตินี่มันจะไม่เนื้อมันจะออกอะไรออกร้อนๆออกแบบไม่ค่อยจะได้รสชาติของกุ้งแต่คือจริงๆนะถ้าตัวเดียวก็คืออิ่มเลยแต่มันอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมนะคะมาลองทานกันนะคะอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกนะสำหรับเมนูที่พี่เอกเตรียมให้เราได้ทานกันในวันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ยังเป็นเมนูพื้นบ้านอีกใช่ไหมคะพี่เอกคะซึ่งเรียกว่าเป็นจุดคลายเม็ดของที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือนี่เลยค่ะเรายังไม่ได้ชิมกันน้ำพริกกุ้งเสียบครับค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยก็คือจะได้ยินบ่อยๆนะคะเวลาเราไปตามร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูนี้ค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบเจอทุกที่แต่ว่าในเรื่องของความอร่อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะอร่อยแน่แท้นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่ค่ะพี่เอกบอกว่าเป็นต้นตำรับเหมือนกันใช่ครับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่ของสูตรของแม่จู้ค่ะครับแม่จู้ทำน้ำพริกนี้สูตรนี้มาตั้งแต่ปี2482ครับ2482นี่คือสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเลยครับสูตรดั้งเดิมเลยน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะก็ต้องทานคู่กับผักต่างๆนะซึ่งวันนี้ที่เตรียมไว้ก็มีนี่ค่ะผักพื้นบ้านถ้าแบบพื้นบ้านจริงๆยอดกายหยีครับผมยอดกายหยีนะคะแล้วก็มีแตงค่ะมีมะเขือมีนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้ให้นะคะถ้ามาภาคใต้นะคะคุณต้องทานเลยนะนี่คือสตอค่ะอันนี้คือเราหาได้ทั้งปีเลยเหรอคะพี่เอกคะทั้งปีไหมก็ไม่ถึงเกือบทั้งปีนะก็คือถ้ามันขาดฤดูไปเราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ได้แต่บางร้านก็แล้วก็มีให้เราทานถั่วงอกวัตโตครับเป็นถั่วดองค่ะก็แล้วแต่ว่าใครชอบทานกับอะไรนะคะเดี๋ยวลองชิมก็ได้ครับพี่เอกชอบทานคู่กับอะไรผมนะครับชอบทานคู่กับแม่ครับถั่วงอกครับถั่วงอกนะคะอร่อยล่ะพี่เอกถั่วงอกนี่คือเป็นดองด้วยครับจะดองครับถั่วงอกดองเดี๋ยว
ลองทานดูซิว่าครับลองดูพี่บอกว่ากินกับถั่วงอกอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องลองกินตามพี่เอกนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอาจจะชอบด้วยกันก็ได้ลองดูก่อนใช่เลยกินได้อยู่อร่อยอยู่ค่ะแต่ต้องมาทานกับข้าวนะกับข้าวนะจับพอดีแล้วเผ็ดเพราะมันเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะครับผมถ้าไปกินบางที่ก็ไม่หวานหวานนะคะพี่เอกเคยกินแบบมันหวานมากไปอะไรเงี้ยบางที่จะหวานมากมันถ้าว่าคนอาชอบนั่นก็คือจะเป็นน้ำตัวนี้ค่ะลองดูครับน้ำพริกจริงๆนะคุณอร่อยดั้งเดิมแท้ๆนะคะไม่หวานจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปครับผมนะคะก็ได้กลิ่นหอมน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยนะคะอร่อยมากๆค่ะต้องมาทานกันแน่นี่คือสูตรดั้งเดิมของคุณแม่จู้นะคะใช่ครับมาที่นี่ไม่ทานแล้วแต่ว่าคุณมาไม่ถึงนะคะเอาละค่ะสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะคะครับต่อไปค่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอยากไม่ได้ชิมกันนะคะก็คือนี้นะคะ3ตัวใหญ่ๆด้วยกันนะคะพี่เอกค่ะนี่ก็คือปูม้านึ่งครับปูม้าจัมโบ้ครับจัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่เลยนะคะดูสิ3ตัวก็เต็มจานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมคะนี่คือปูสดๆเลยครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับได้ค่ะเวลามาตามร้านอาหารหรือว่าคุณมาที่แหลมหินซีฟู้ดไม่ต้องกลัวว่าถ้ากินเมนูซีฟู้ดแบบนี้แล้วเริ่มการแกะอะไรมันก็จะลำบากนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบว่าที่แกะปูให้เรียบร้อยคือจริงๆแล้วนะครับเขาจะไม่กลัวเขาจะทำมาให้นี่คือเราเอามาในตรงนี้เขาก็จะแบบว่าทำให้เราทานง่ายขึ้นนะคะพี่เอกนี่เป็นก้าปูขอบคุณค่ะกล้ามปูนะคะปูม้านึ่งนะคะของร้านแหลมหินซีฟู้ดนี้ต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เอกค่ะนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวขอเมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้นะคะเมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้เหรอคะครับเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากๆนะคะกล้ามใหญ่แล้วเราสังเกตได้ไงคะพี่เอกคะว่าตัวไหนมันมีไข่อะไรมีไข่ตัวนี้คือจะเป็นปูตัวผู้ครับที่เอามาลงเป็นปูเนื้อทั้งหมดครับตัวมูไข่ก็จะเป็นตัวเมียที่ว่าแดงแล้วก็แก่จัดแล้วก็จะมีไข่ครับก็แล้วแต่คนชอบไหมคะบางคนเขาไปยืนเลือกไหมว่าฉันจะกินแบบมีไข่นะก็ได้ครับเราเลือกให้ได้เลือกให้ได้ครับตรงนี้จะเป็นมันเขาแล้วถ้าคนชอบทานก็คือทานได้เลยนี่ค่ะเราต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแบบนี้เลยนะคะ เพื่อที่จะแบบว่าได้รสชาติความอร่อยนะคะพี่เอกครับเชิญเลยค่ะค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเนื้อจะหวานครับเนื้อมันแน่นเนาะแน่นครับคือบางทีแบบเวลาเราไปทานที่ไหนเนี่ยมันรีบอ่ะทำไมคะพี่เอกทำไมมันถึงรีบรีบก็คือปูจะไม่แกะจัดครับปูถ้าไม่จะแกะจัดถ้าเราไปนึ่งนะครับหรือว่าไปทำอะไรแล้วแต่เนื้อนี่จะติดครับจะติดกล้ามแล้วก็ความตัวคือรีบไปเลยเนื้อจะไม่มีอันนี้คือเนื้อแน่นไม่รีบแน่นอนนะคะต้องมาทานกันค่ะคือถ้าไปที่สาขาที่1ก็เหมือนกันเหมือนกันครับอาหารที่จะเหมือนกันเลยครับรสชาติความอร่อยก็เหมือนกันแล้วมีอะไรที่แบบว่าแตกต่างกันบ้างคะสาขาแรกกับสาขานี้ค่ะแตกต่างเรื่องรสชาติอาหารเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือบรรยากาศค่ะสาขา1นี่คือจะติดทะเลนะติดทะเลแล้วก็จะมองไปเห็นอ่าวเห็นป่าคุ้งกลางเห็นเกาะนะก็จะได้อีกบรรยากาศนึงแต่ที่ร้านสาขา2นี้ก็ไปมาสะดวกนะครับติดริมถนนใหญ่นะครับแล้วก็ที่สนามที่จอดรถก็เยอะครับได้หลายเวลานักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็แวะได้สะดวกนะคะแต่ถ้าว่าใครต้องการบรรยากาศสบายๆชิลๆริมทะเลนะคะ
เห็นวิวธรรมชาตินะคะก็แวะไปที่สาขาหนึ่งได้ครับผมนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เรามาตั้งตรงนี้นี่ก็เพื่อที่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆขึ้นครับพี่เอกกลุ่มใหม่ๆก็อาทิเช่นถามว่าร้านนี้เปิดมานะครับเปิดมาแล้วก็ลูกค้าร้านสาขาหนึ่งก็ตามมาทานที่นี่นะครับแล้วก็ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆก็จะมีคนที่ว่าไม่ต้องเดินทางไกลครับไปกินที่สาขาหนึ่งก็คือมาทานที่สาขาสองได้นะค่ะรสชาติเหมือนกันปรับทุกอย่างเหมือนกันคือคอนเฟิร์มว่าอร่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมาค่ะนะคะแล้วบรรยากาศที่ร้านค่ะนอกจากแบบว่าเป็นโซนที่เรานั่งตรงนี้แล้วค่ะยังมีแบบไหนอีกบ้างคะพี่เพราะว่าเห็นมองไปรอบๆตรงนี้ก็เป็นโต๊ะใช่นี่ก็คือของบริเวณร้านของบริเวณร้านเหมือนกันครับก็ด้านนอกนี้นะครับก็จะเปิดตอนเย็นนะเพราะว่ากลางวันนี้มันอะไรมันร้อนแล้วก็จะเป็นโอเพ่นในตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นนี้บรรยากาศจะดีมากครับครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมีห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาด้านในมีห้องประชุมสัมมนาด้วยเหรอครับผมแล้วก็ด้านนอกก็จะมีอีกโซนเพื่อที่ว่าจะรับงานแต่งงานเลี้ยงอะไรได้หมดครับที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ค่ะอันนั้นก็คือแบบว่าสามารถที่จะจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานสัมมนาได้หมดเลยได้หมดครับได้ก็คือรองรับได้สักประมาณกี่คนได้คะพี่เอกก็ทางร้านนี้ก็อยู่ในประมาณ650คนครับ650ท่านเลยเหรอคะโอ้โหใหญ่มากก็คือใครจะจัดงานช้างงานใหญ่งานเล็กๆนิดก็สามารถที่จะมาได้ทีนี้ได้หมดเพราะเรามีโซนต่างๆให้คุณได้เลือกกันนะคะทั้งบรรยากาศแบบว่าเอาดอแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นข้างในตรงนี้ก็ได้นะคะตอนนี้แบบว่าก็ไม่เย็นมากแล้วก็ได้บรรยากาศนะคะมีพัดลมให้เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศของลมธรรมชาติด้วยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะคะตอนที่เราทานอาหารว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะเวลาคุณมาที่นี่คุณก็จะได้ทานอาหารซีฟู้ดสดๆเพราะเรามีกระชังอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาอาหารพวกปลาพวกกุ้งพวกปูเนี่ยก็คือเข้ามาที่ร้านทุกวันใช่ไหมใช่ครับการไปมาก็สะดวกนะครับจากสนามบินนะครับจากสนามบินมาที่ร้านนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีแค่นั้นเองครับผมค่ะใกล้ๆค่ะและเวลาเปิดปิดของที่นี่ค่ะพี่เอกครับเปิดประมาณกี่โมงปิดกี่โมงก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึง4ทุ่มหรือว่า10โมงกลางคืนครับผม10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันปิดใช่ไหมทุกวันนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะมาทานได้นะคะแล้วสถานที่ตั้งอะค่ะสำหรับชาวต่างจังหวัดหรือว่านักท่องเที่ยวอะค่ะที่ดูอยู่ในตอนนี้แล้วเขาอยากจะมาค่ะพี่เอกคะช่วยบอกสักหน่อยอะค่ะว่าตั้งอยู่พิกัดไหนของพื้นที่ถลางนะคะอยู่จากสะพานสารสินนะครับวิ่งเข้ามานะครับมาถึงปากทางเข้าสนามบินนะสนามบินจากสนามบินจากปากทางเข้าสนามบินมาถึงตรงนี้ก็ประมาณวิ่งรถมาประมาณสัก10นาทีครับร้านจะอยู่ขวามือนะคะก็จะสังเกตให้ง่ายๆด้วยครับอยู่ติดกับคุณแม่จูนะคะซึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาภูเก็ตก็คงจะเคยแวะที่ร้านคุณแม่จูนั่นแหละค่ะแล้วเห็นที่พูดอยู่ติดกันเลยนะคะแต่ว่าใครมาฝั่งในเมืองล่ะคะฝั่งในเมืองนะครับก็สังเกตง่ายๆครับก็ถ้าว่าถึงตรงนี้บ้านพรนะครับจากบ้านพรมาที่ก็วิ่งรถมาประมาณสัก10นาทีก็ถึงครับบ้านพร10นาทีก็ถึงเพราะว่าหาไม่ยากก็คืออยู่ติดถนนใหญ่เอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นคุณแม่จู้ก็ถึงแหลมหินซีฟู้ดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ให้พี่เอกค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะจัดงานเลี้ยงจะจัดงานแต่งงานสัมมนาหรือว่าจะพาครอบครัวมาลิ้มลองความอร่อยของร้านแหลมหินซีฟู้ดอยากจะจองโต๊ะก่อนจองเมนูอาหารก่อนค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะ076นะครับ621-144-5ครับค่ะนี่คือเบอร์โทรนะคะของร้านแหลมหินซีฟู้ดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสายตรงมาที่ร้านได้นะคะแล้วก็พี่เอกมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมคะให้เชิญชวนมาชิมความอร่อยค่ะของเมนูตรงหน้าแล้วก็เมนูอื่นๆของที่ร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขาที่2ค่ะเชิญครับก็ร้านแหลมหินของเรานะครับสาขา2นี้เพิ่งเปิดมาใหม่ประมาณตั้ง 5-6 เดือนนะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับเมนูที่อยากจะแนะนำก็คือเนี่ยครับที่ผู้ทานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ลูกค้าจะสั่งกันมากคือเมี่ยงปลากับผงกรอบเมี่ยงปลากับผงกรอบครับผมลูกค้าจะสั่งเกือบทุกโต๊ะครับก็คือเราก็ยังไม่ได้เอามาลงให้ดูในตรงนี้วันนี้ก็เมนูแนะนำก็เยอะแล้วนะครับนะ
ก็ยังไงก็เชิญนะครับร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขา2หรือว่าสาขาทลางยินดีต้อนรับครับค่ะนี่แหละค่ะเอาเป็นว่านะคะใครที่ชมอยู่นะคะก็มาได้ค่ะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็พี่เอกนะคะผู้จัดการร้านก็ต้อนรับเราดีมากๆค่ะแล้วก็มีอีกหลายเมนูวันนี้ที่นกยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยววันหน้าก็ขอมาด้วยความเป็นส่วนตัวนะคะก็ต้องมาอีกแน่นอนค่ะเพราะทุกเมนูเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะวันนี้นะคะรายการอร่อยสุดขั้วของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกนะคะผู้จัดการร้านแหลมหินซีฟู้ดสาขาที่2มากๆเลยค่ะที่เปิดโอกาสนะคะให้เรามาถ่ายทำรายการแล้วก็ให้นกได้อิ่มท้องในวันนี้ด้วยนะคะและก็สำหรับคุณผู้ชมค่ะใครจะมาก็มาได้นะคะติดตามชมรายการอร่อยสุดขั้วได้ใหม่ในเทปหน้านะคะว่าเราจะไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ร้านไหนค่ะและคุณอย่าลืมติดชมรายการนะคะที่ facebook.com/dctable tv ค่ะวันนี้นกและพี่เอกนะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ